วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนานะครับวันนี้มาอยู่กัน บริเวณบนยอดดอยอินทนนท์นะในคลิปที่2วันนี้ในคลิปที่2ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube ผมไม่มีมอนิเตอร์นะตอนนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะทักถ่ายได้ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยเป็นประเด็นทางก็เรียกว่าเศรษฐกิจก็ว่าได้นะครับมีคนตั้งคำถามกับผมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมยางพาราทำไมน้ำมันปาล์ม ตอนนี้ถึงร่วงลงแล้วก็ร่วงลงอย่างหนักนะ300แล้วก็เป็นหนักมาในช่วงของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับต้องเรียนพวกเราให้รับทราบแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะสถานการณ์ตอนนั้นกับตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแต่หลักที่สำคัญยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับปัญหาสถานการณ์เรื่องของน้ำมันเรื่องของปาล์มน้ำมันแล้วก็เรื่องของยางพาราเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะครับราคายางพาราจะไปคู่กับราคาน้ำมันน้ำมันผูกนะยางพาราก็ถูกน้ำมันแพงยางพาราก็แพงนะจะไปควบคู่กันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าน้ำมันถูกมันก็จะถูกไปด้วยเพราะว่ามันสามารถเอามาทำการทดแทนกันได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญในสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยประเทศที่กำหนดราคายางพาราเนี่ยคือประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเรียนหลายครั้งว่าญี่ปุ่นเป็นผู้กำหนดยางพารารัฐบาลต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับประเทศจีนนะครับในการกำหนดราคายางพาราแต่สถานการณ์ตอนนี้นะครับในเอเชียกำลังจะมีการซ้อมรบใหญ่การซ้อมรบใหญ่ครั้งนี้เนี่ยนะครับจะนำโดยประเทศจีนประเทศจีนได้นำประเทศต่างๆนะครับที่อยู่ในเอเชียทั้งหมดเข้าร่วมทำการซ้อมรบนะครับการซ้อมรบครั้งใหญ่ครั้งนี้เพื่อทำการข่มขู่สหรัฐอเมริกานะครับก่อนหน้านี้รัสเซียทำการซ้อมรบใหญ่นะครับโดยมีมองโกเลียและจีนเข้าทำการซ้อมรบนะฮะในฝั่งของรัสเซียล่าสุดนาโต้ทำการซ้อมรบด้วยนะครับเพื่อทำการข่มขู่รัสเซียเช่นกันคราวนี้จีนก็ทำการซ้อมรบนะครับประเทศที่เป็นตัวแปรสำคัญและเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ในเอเชียไม่ว่า โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็เดินสายฮะไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มาสานสร้างความสัมพันธ์หลังจากที่เกิดความขัดแย้งกับจีนในเรื่องพรมแดนนะครับเป็นเวลากว่า6ปีนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเดินทางไปพบกับอินเดีย3เสาหลักของประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญแต่จนถึงขณะนี้ญี่ปุ่นยังไม่เดินทางมาพบกับประเทศไทยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของราคายางพาราได้รับแรงสนับสนุนและกดดันจากฝั่งสหรัฐอเมริกาประกอบกับราคาน้ำมันเริ่มต่ำลงจากปัญหาในตะวันออกกลางนะครับทำให้สถานการณ์ขณะนี้ราคายางพาราต่ำลงประกอบกับปัจจัยสำคัญภายในประเทศแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะนั่นคือปัจจัยภายนอกในส่วนปัจจัยภายในขณะนี้รัฐบาลมีนะครับคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางที่ไม่เข้มแข็งตอนนี้นะฮะเกษตรกรนะครับไปร้องเรียนต่อรัฐบาลเปลี่ยนคณะกรรมการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะการแก้ไขปัญหายางพาราต้องแก้ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในและการจะแก้ได้อย่างยั่งยืนต้องแก้ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในแต่จนถึงขณะนี้รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ที่ผ่านมาผมเคยเขียนบทความเรื่องของยางพาราในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับเขียนเรื่องนี้จนมีการเจรจากันมีแนวทางในสมัยของรัฐบาลของกำนันสุเทพที่จะเป็นผู้กำหนดราคานะร่วมกับประเทศจีนแต่สถานการณ์ตอนนี้ระหว่างไทยกับจีนไม่ค่อยดีสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยไปมีคำพูดในเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องเรือล่มที่ภูเก็ตทำให้ตอนนี้จีนใช้ลักษณะการบอยคอตทางสังคมนะครับไม่มีการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยนะครับหลังจากโซเชียลในประเทศจีนโจมตีการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยอย่างหนักขณะเดียวกันก็มีเรื่องของรปภ.ไปทำร้ายนะครับเจ้าที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวจีนด้วยทำให้ตอนนี้แรงสนับสนุนจากเดิมเนี่ยจีนสนับสนุนก็มีน้อยลงนะครับประกอบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็แสดงความไม่พอใจกับคำพูดกับสิ่งที่รัฐบาลไทยได้ทำในช่วงนั้นจนเป็นที่มาของการส่งจดหมายถึงพลเอกประยุทธ์โดยตรงขณะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตโดยให้ทางการทูตเนี่ยให้ทูตของจีนเนี่ยส่งจดหมายนี้ถึงพลเอกประยุทธ์จนเป็นที่มาของต้องมีการจ่ายเงินทดแทนให้กับคนจีนหลาย10ล้านบาทสถานการณ์จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมเคยเรียนเตือนไว้นะครับเรียนเตือนไว้ว่า
มันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยววันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการท่องเที่ยวส่งผลกระทบไปด้วยเราได้เห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของยางพาราซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีในจะปัจจัยภายนอกจะแก้ได้2ทางคือเมื่อญี่ปุ่นลดราคาบีบราคาลงนะครับคนที่จะช่วยสนับสนุนได้ก็เป็นจีนที่ผ่านมาเราขอจีนสนับสนุนมาโดยตลอดแต่คราวนี้การจะไปขอจีนช่วยเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วล่ะนะครับเพราะปัจจัยภายนอกไม่ส่งผลดีเลยนะครับทำให้สถานการณ์ขนาดนี้นะฮะในเรื่องของการเลือกตั้งต่างชาติก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับประเทศไทยเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นจีนในฝั่งสหรัฐอเมริกานะฮะตอนนี้ก็ได้รับการเรียกร้องจากฝ่ายต่อต้านให้เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยชักศึกเข้าบ้านก็ว่าอย่างนั้นได้ทำให้ปัญหาเรื่องยางพาราเป็นผลพวงสำคัญนะที่เราจะใช้อำนาจในการต่อรองกับประเทศอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากทีเดียวนะครับเกษตรกรถามผมเยอะนะครับแล้วก็คนที่ทำยางพาราถามผมเยอะว่าทำไมราคายางพาราถึงร่วงในช่วงระหว่างนี้สำหรับผมมันไม่ร่วงสิแปลกเพราะขณะนี้เราเดินหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทั้งนอกในประเทศผิดนะครับไปเดินเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะฮะซึ่งส่งผลทำให้มีผลร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคายางพาราที่สามารถจะประสานงานที่จะร่วมมือกับประเทศจีนได้ร่วมมือกับญี่ปุ่นได้ตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ลำบากนะครับสิ่งที่ตามมาคือเกษตรกรก็ปรากฏว่าก็ต้องไปร้องเรียนรัฐบาลรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเพราะว่าทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคนที่นำปัจจัยภายในก็ไม่มีความสามารถเพียงพอไม่สามารถควบคุมจิตใจและไม่สามารถประสานนะไม่สามารถหาหนทางออกซึ่งหลักที่เขาทำมาโดยตลอดเป็นหลักที่ผิดผมเคยเรียนมาตลอดสุดท้ายก็มีการน้องเรียนแล้วก็ปลดออกปลดออกเรื่อยๆยิ่งตั้งกรรมการชุดใหม่เข้าไปก็โดนปลดออกเรื่อยๆนะครับเพราะหลักที่เขาวางมันผิดนั่นเองครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ